พ่อบอกแล้วร้อยแท่งไม่ขาย84น่าจะประมาณ84ถ้าไม่รวมหายอะไรด้วยค่ะ84แท่งแล้วตอนนี้ที่หายอยู่เดี๋ยวขอดูหน่อยหมดแล้วต่อลิปสติกที่ฟิวเก็บไว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะมาทำคลิปง่ายกันอีกแล้วนะพวกเราก็อยู่กันในบ้านนะครับแล้ววันนี้อยู่ที่ห้องของฟิวนะครับ yeah. แม่เดือนบอกว่าโอ้โหวันนี้ขอมาส่องโต๊ะเครื่องแป้งของฟิวเลยเหรอลิปติกมีเป็นร้อยใช่แม่อยากรู้ว่าเขาใช้แบบไหนเขาใช้อะไรบ้างพ่อถามหน่อยลิปติกแม่มีเขียนหนึ่งสองสามอันสามอันใช่แล้วไม่ฟิลมีเชื้อจังหนู30ใช่เหรอฟิลไม่ใช่น่าจะเกินได้มั้งโอ้โหไม่ใช่30เกิน30ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันต้องมานับดูมาเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหอันนี้อะไรก่อน Sunny Angel อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของประดับกุ๊กกิ๊กมีหลายตัวมากหุยมาดูลิปติกเดี๋ยวดูในนี้ก่อนดีกว่าโอ้อีตัวเนี่ยคลังแสงว้ายตัวซ้ำก็มีแม่ใช่เหมือนว่าโอ้โหเหมือนอกหักมือซ้ำหลายตัวด้วยไม่ใช่อะไรเออตัวซ้ำก็มีน่ะอย่าจี้จูดเรามารีวิวตัวเครื่องแป้งอ๋อเหรอโอ้มางั้นเดี๋ยวเรามาดูลิปสติกน้องฟิวเลยดีกว่านะมีทั้งหมดกี่แท่งอะฟิวอันนี้ไม่ใช่ลิปสติกค่ะลิปสติกอยู่ตรงนี้แล้วนี่อะไรอะอันนี้ก็เป็นลิปแต่มันคือลิปออนไม่ใช่ลิปสติกอ้าวแล้วมันไม่ใช่ลิปเหรอถ้ารวมลิปอ่ะก็มันมีหลายแท่งอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกี่แท่งอะไรที่เรียกว่าลิปอ่ะเออโอเคนับหมดเลยโอเคค่ะไหนลองเอามาดูซิอันนี้ยังแบบยังไม่ได้แกะยังไม่กล้าแกะเพราะว่าคือก็ยังไม่กล้าแกะยังไม่กล้าใช้อ่ะทำไมอ่ะก็ยังไม่อยากใช้อายุเหรอหรือว่ายังไงก็ยังไม่อยากใช้มันยังสวยโยงถูกก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ค่ะรู้มันคือยังไงอะไรมันเป็นลิปออยล์ทุกคนของซอการ์ดอันนี้ที่แบบที่แบบเด็กๆแบบอยากได้มากใช่ไหมใช่มีก็คืออันนี้มีทั้งหมด8สีใช่อันนี้ก็คือมี8อันแล้วทุกคนนะตรงนี้8โอ้พักไว้ก่อนตรงนี้8นะคะทุกคนต้องยิบออกมาหมดเลยแล้วเนี่ยโอเคแฮม8ใช่ไหม90อันนี้เป็นของเบมเบลีนะคะทุกคนมันยังหยิบออกมาก่อนแล้วค่อยอยู่90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 303 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49ยังไม่หมดแม่50 5152 53 54 55โอ้โหวันนี้56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67มีในกระเป๋าพี่อีกแม่68 69 70 71 72หมดหรือยังหมดแล้วแหละมั้งนี่อีกอันนึงไม่ใช่นี่น้ำหอมค่ะถ้าเป็นพวกแบบลิปแบบนี้ลิปบำรุงนี่รวมไหมคะไม่รู้ดิโอเครวมด้วยกันเมื่อกี้72ใช่ไหมคะ73 74 75 76 77 78ได้ไหมเก้าอันนี้อันลิปมันค่ะก็เป็นลิปก็เป็น80 81โห81ค่ะเกือบร้อยแท่งหาก่อนมีอีกไหมเอ้ยมีอีกโอ้โหเมื่อกี้นะ82 83พ่อบอกแล้วร้อยแท่งไม่ขาย84น่าจะประมาณ84ค่ะถ้าไม่รวมหายอะไรด้วยค่ะ84แท่งแล้วตอนนี้ที่หายอยู่โอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยหมดแล้วถูกต้อง
ลิปสติกที่ฟิวเก็บไว้เกือบร้อยแท่งถูก84เหรอฟิวใช่ค่ะ84โดยประมาณแม่มีกี่แท่ง3ไม่ต้องซื้ออะไรมาขโมยฟิวอ่ะง่ายดีละไม่ของเขาใช้แบบครั้งนึงอ่ะหลายสีอันไงของแม่ใช้ครั้งละสีไงอยากรู้ว่าทำไมต้องเยอะขนาดนี้ฟิวไม่รู้เหมือนกันมันเป็นที่ฉันชอบทางจิตใจ เหมือนแบบอ่ะเดี๋ยวลองดูของแบรนด์ For You Too อ่ะคือน้องฟิวมี For You Too แบบเกือบทุกคอลเลคชันนะทุกคนใช่เหรอเกือบนะใช้คำว่าเกือบแต่ก็ไม่ครบนะทุกคนก็แบบก็มีเยอะอยู่นะนะคะทุกคนทำไมชอบของเขาคะอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะ For You Too เข้าได้นะคะทุกคนคือแบบมันเป็นของต้องมีทุกคนของต้องมีด้วยใช่เนี่ยก็มีแบบแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะรุ่นนึงก็สองสามแท่งเอาอย่างนี้แล้วกันฟิลเดี๋ยววันนี้รีวิวของอะไรนะ For You Too อ่ะลิปติกของฟิลมีทั้งหมด84แท่งใช่เดี๋ยวให้น้องฟิลรีวิวของ For You Too ให้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันดียังไงทำไมถึงเก็บลิปสติกได้เยอะขนาดนี้โอ้ทำไมมีเยอะจังเนาะอ่ะเพราะว่าถ้าไม่นับก็จะไม่รู้อยากรู้เหมือนกันพ่อก็อยากรู้เนี่ยจริงๆวันนึงนะคะน้องฟิลขอลองแบบแยกๆก่อนลิปติกเขาเยอะจริงแม่มีอะไรไหมใช่เขาบอกมีอะไรไหมมีโฟร์ยูทูบไหมไม่น่ามีแล้วนะน้องฟิวว่าเนาะไม่มีอ๋อมีอีกอยู่นี่โอเคโฟร์ยูทูบมีทั้งหมดอุ้ยมีอีกหายแล้วเอาอยู่นี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดโฟร์ยูทูบมี17แท่งนะคะทุกคนอ่ะแล้วมันดีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มติ้นอันนี้คือน้องฟิวใช้สีนี้บ่อยมากนะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนคือน้องอ่ะจะเป็นฟีลแบบว่าเป็นลิปสีที่แบบว่ามันจะแบบมันจะฉ่ำๆเหมือนทุกคนทาแล้วปากไม่แห้งแล้วคือสีสวยมากน้องฟีลใช้เป็นสี06นะคะทุกคนเดี๋ยวสวัสดีให้ดูสีสวยมากคือวันนี้สีเสียงน้องฟีลอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะทุกคนคือไข้กลิ่นนี่สีน้องจะเป็นนี้นะคะทุกคนอุ้ยไม่โฟกัสเนี่ยสีจะเป็นอย่างนี้คือสีในกล้องน้องฟีลรู้สึกว่ามันเข้มแต่จริงๆอ่ะสีมันไม่ได้เข้มนะทุกคนสีมันสวยแล้วก็มีสีศูนย์อะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้06อ้าวทำไมอันนี้0อะไรอ่ะอ๋อ09กับ06อันนี้09นะคะส่วนอันนี้06 06คือน้องฟิวซื้อมาเพราะว่าจะเอามาทาข้างในคือไปยืมของเพื่อนมาแล้วทาแล้วมันสวยทุกคนทาข้างในไม่ได้ทาทั้งปากนะคะถ้าทาทั้งปากมันจะแดงไปเนี่ยเนี่ยถูกต้องคือนี้นะเขามันจะแบบฉ่ำนะคะทุกคนไม่แบบว่าไม่แห้งไปนั่นแหละโอเคต่อมาเป็นรุ่นนี้นะคะทุกคนเป็น For You Too Balm Dewyติ้นบาล์มนะคะทุกคนน้องฟิวมี2แท่งพอรู้จักไหมพอใช้หมดแล้วห้องนี้ใช้ไปตามคืออันเนี้ยน้องฟิวทำหลุดคือเหมือนตรงฐานเขาว่ามันติดกับกาวใช่ไหมแล้วแบบมันก็จะหลุดง่ายนิดนึงอันเนี้ยน้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้แบบไม่ค่อยได้ใช้เลยเนี่ยซื้อมา2สีนะคะมีสี01กับ04แล้วสีสวยไหมคะไม่เคยใช้แบบไม่ได้ใช้มานานแล้วน้องฟิวก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าสีเป็นไงคือน้องฟิวใช้สีโทนประมาณนี้ทุกคนสีมันก็เลยใกล้ๆกันหมดเลยอันนี้มันจะออกชมพูชมพูนะคะ404ส่วน401คือน้องฟิวทำตกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือสีที่น้องฟิวเลือกมาว่าจะใกล้ๆกันนะทุกคนจะเป็นสีเอาแบบตุ่นๆน้ำตาลน้ำตาลแดงๆชมพูชมพูหน่อยอะไรนี้คือน้องฟิวชอบโทนนี้ใช้แล้วมันเข้ากับหน้าค่ะคือเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบลิปบาล์มีสีถูกต้องต่อมานะคะอันนี้เมื่อก่อนคือใช้บ่อยมากนี่ๆๆเป็นเจลลี่ตินนะคะทุกคนโอ้โหนี่อันนี้มี2แท่งนะคะทุกคนมีสี12กับสี06น้องฟิวใช้สี06บ่อยมากนะคะเมื่อก่อนคือสีเนี้ยคือเนี้ยทาไปแล้วตอนแรกมันฉ่ำแต่ว่าพอทาไปปุ๊บมันจะแห้งๆหน่อยเนี่ยจากที่สังเกตคือสีมันก็จะใกล้ๆกันดูสินี่แม่ทาได้ไหมทาได้ค่ะแต่คือทาแล้วปากมันจะแห้งๆหน่อยนะทุกคนต้องไปหาก๊อตทับอีกสีนึงเป็นสี12จุ่มๆๆๆสามารถบอกรุ่นเขาได้ไหมเขาบอกแล้วไงคะเมื่อกี้รุ่นอะไรคะเจลลี่ตินค่ะเมื่อเขารู้ก็มีเขียนอยู่ข้างหน้าถ้าซื้อมาเขาก็ต้องรู้นี่ข้อทำอะไรคะให้เขาบ่นกันไปแล้วมารีวิวกันต่อ นี่อันนี้เป็นสีนี้นะคะทุกคน42สีสวยมากแต่อันนี้น้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเมื่อก่อนหน้าแบบหน้าดำเนี่ยทาแล้วมันไม่เข้ากับหน้าจำราคาได้ไหมร้อยนิดร้อยไม่เกิน200ใช่ราคาปกติ For You Too ต่อมาอันนี้โอ้โหอันนี้คือมันเป็นลิปที่ช่วงนึงสมัยนางงาม2000อะไร2023ที่เขาใช้ๆกันหน่อยทุกคนที่ทาเต็มปากแล้วมันแบบมันไม่หลุดอ่ะนี่ๆๆๆๆอันนี้ดีเลยใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็น For You Too อะไรอ่ะรุ่นอะไรไม่รู้ที่มันมีแมตต์กับเป็นกลอสอ่ะทุกคนน้องฟิล์มมี2สีมี407กับ02คือเนี่ยน้องฟิล์มชอบทานิดเดียวทาเยอะแล้วมันแบบว่ามันแมตต์ไปคือน้องฟิล์มไม่ชอบทาลิปแมตต์แต่เนี้ยชอบที่ว่ามันมีกลอสแล้วมันสวยไม่ขอทาได้ค่ะได้ค่ะกลอสคืออะไร
ก็เป็นฝั่งที่มันเป็นแบบก๊อดๆเป็นฟีลแบบว่าฉ่ำๆอ่ะก็แม่ไม่มีหรอกเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นมี2สีคือเนี่ยมันดีมากเลยนะทุกคนแบบฉ่ำมากสีนี้แม่ใช้ได้คือน้องฟิวซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เพราะมันสีมันไม่เข้ากับหน้าส่วนใหญ่ก็ผสมขอไปท่าแบบห้ามเมมนะคะอันนี้ห้ามเมมนะคะคุณแม่ห้ามเมมคือห้ามก็ห้ามเมมปากอะค่ะนี่ทุกคนจะเป็นสองสีนี้พอมันแห้งใช่ไหมทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วเราก็ทาอีกฝั่งนึงทับเข้าไปมันก็จะไม่หลุดแบบกินอะไรก็ไม่หลุดมันก็จะฉ่ำไหนทำดูนะคะอย่าเมมเราไม่เมมไงเมื่อกี้แม่จะเมมทุกคนเห็นนั่นแหละคือเนี่ยน้องฟิวไม่ค่อยได้ใช้คือรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับปากเพราะน้องฟิวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ลิปแมตต์พอใช้แล้วมันแบบมันแห้งมันไม่ฉ่ำอ่ะทุกคนทาแล้วมันแปลกก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เด็กวัยรุ่นเขาชอบฉ่ำๆต่อมาอีกอันนึงก็จะเป็นแบบฟังฉ่ำๆเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นสี10อันนี้จะเป็นแบบโอ้ยทำอะไรพ่อโอ้ยหัวโขกกับอันนี้ใช่ไหมทุกคนจะเป็นแบบเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าเนี่ยจะเป็นลิปแท่งคือน้องฟิวชอบอันนี้มากคือสีมันน่ารักอะทุกคนเนี่ยดูเฮ้ยสีนี้สวยดิรอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยทาฝั่งแล้วมันจะติดทนนานเลยใช่ไหมใช่แต่ต้องรอแบบนาที2นาทีอะไรอย่างงี้คืออันนี้นะคะทุกคนจะเป็นอีกรุ่นนึงที่มันเป็นแบบแท่งนะคะสีจะออกชมพูนี่สีสวยมากคุณผู้ชมสีสวยแบบฉ่ำมากพ่อนอนอันนี้ตอนที่น้องฟิวไปเล่นสงกรานต์กับเพื่อนน้องฟิวก็ใช้แท่งนี้แล้วสีสวยมากทุกคนต่อมาอันนี้น้องฟิวซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใช้เลยด้วยดูเฮ้ยสีเหมาะกับแม่มากคือซื้อมาแล้วสีมันไม่เข้ากับปากทุกคนไม่แน่ใจว่าซื้อเองหรือฝากเพื่อนซื้อหรือไปซื้อตอนไหนสักตอนนี่แหละแต่คือแบบเอาอุ้ยถ้ามันไม่เข้ากับปากก็ให้แม่ได้คือแบบเอามาแบบจะเรียกว่าไงซื้อมาใช่ไหมแล้วพอลองใช้สีมันไม่เข้ากับปากก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เลยทุกคนเนี่ยโอ้มันเข้มไงใช่สีมันจะติดแดงแต่ถ้าทานิดเดียวมันก็สวยสีมันจะติดแบบว่าแดงๆม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรที่หนูแบบไม่ชอบอ่ะเอาให้แม่ได้เฮ้ยเก็บไว้เป็นคอลเลกชันต่อมาจะเป็นพวกแบบว่าเป็นลิปเนื้อกำมะหยี่พวกแบบลิปออกแมตต์ๆหน่อยเดี๋ยวเอาเนื้อกำมะหยี่ก่อนจะเป็นสองแท่งนี้สองแท่งนี้สีสวยมาก Everyday Look นะคะทุกคนจะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยไหนดูซิรุ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อรุ่นLove You Baby จะมีเป็นสี Everything Party นะคะกับซื้อมาดามเป็นสี07กับ08รู้จักป่ะโอ้โหพ่อใช้ประจำอ่ะคือบอกเลยนะคืออันเนี้ยทาไปแล้วแบบมันจะแบบมันจะเบลอแล้วก็คือเนื้อเขาจะเป็นกำมะหยี่กำมะหยี่ทุกคนไม่แมตต์เท่าไหร่น้องจะแบบเป็นเนื้อนุ่มๆทุกคนไม่ใช่แมตต์อันนี้สี07อันนี้เห็นไหมคือเนื้อเขามันจะแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนไม่หนักปะเบาๆพ่อแม่ไม่ต้องซื้อแล้วนะทาปากก็ไม่ใช่ไหมหยิบไปสองอันจริงไม่ถูกเลยนี่กับอันนี้คือน้องฟิวชอบใช้สีเมื่อกี้มากกว่าอันนี้จะออกแบบเข้มๆหน่อยสีสวยคือแบบน้องฟิวก็ทาลิปสีประมาณนี้เลยทุกคนเผื่อเขาจะให้เราแค่สองไม่ใช่เลยเผื่อเขาจะให้เราอันนี้408นะคะทุกคนคือแบบเนื้อเขาจะแบบจะเรียกว่าไงมันจะแบบเบาๆนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยต่อมาสองแท่งนี้นะคะทุกคนเป็นรุ่น Your My Powder Lipstick ใช่แม่ทาแล้วสวยมี410กับ407นะคะทุกคนคืนนี้เราต้องอ่อยแล้วก่อนถ้าเราชอบสวยมากคือตอนน้องฟิวไปโรงเรียนใช่ไหมเมื่อก่อนคือพกแท่งนี้ทาแก้มทานุ่นทานี่ทาหมดเลยอ๋อทาแก้มได้ด้วยใช่เดี๋ยวน้องฟิวลองเทสให้ดูเอาฝั่งนี้แล้วกันนี่ตาดาคือสีมันสวยมากทุกคนแต่คืออย่าทาเยอะเพราะอันนี้คือทีทแบบสีมันเข้มมากแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงสีน่ารักอันนี้สวยอ่ะคือมันต้องทาแบบคือน้องฟิวไม่ได้ทาทั้งปากนะทุกคนแบบจุ่มเข้าไปปึ้งแล้วก็เจ๊ก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 เอานะคะแต่คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมีลิปอื่นที่ชอบแล้วไงต่อมาอันนี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะทุกคนอันนี้คือลิปเหรอลูกใช่จะเป็นรุ่นแมตต์บราวน์อันนี้เป็นแมตต์เหมือนกันมีทั้งหมด3สีมี404 05 06เลยค่ะเรียงกันสีมันน่ารักมากอ่ะอย่าลองสวัสดวันนี้เวลาไปเซ็นท่านนี้หายไปนี่ก็ไปเก็บลิปอะเด็กโถคือตอนแรกอ่ะ Voyage to เขามีรุ่นใหม่นะคะดูคนที่มันเป็นหัวเหล็กอ่ะหัวแม่เหล็กคือน้องฟิวอยากได้อยู่แต่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้เป็น404จะเป็นแบบชมพูหน่อยๆจำราคาได้ไหม100กว่าบาท100 200เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้อ่ะอันนี้405 05สวยมากทุกคนจะเป็นสีแบบติดส้มนิดๆอะไรเงี้ยนูดๆหน่อยมีลิปที่แบบว่าราคาที่แบบแพงที่สุดในนี้ไหม
เฮ้ยเดี๋ยวให้ทำคลิปดีกว่าก็น่าจะพวกแบรนด์เนมอ่ะอีกอันนึงก็จะแบบติดส้มคือน้องฟิวชอบ404สวยแหละเนี่ยชีเนี่ยสวยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ for you to 17แท่งที่มีทั้งหมดสวยนะสวยทุกสีเยอะไหมอ่ะโอเคหลังจากลิปคลิปรีวิวลิปเรียบร้อยแม่อยากได้โอ้ยไม่อะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะขอแบ่งแม่สักสองสามแท่งไม่ได้อันนี้ได้อันนี้น้องฟิวไม่ใช้ที่แม่ทาเมื่อกี้เหรอใช่อันนี้แหละอ๋อแล้วฝั่งนี้คือทาให้เราเยิ้มเยิ้มใช่ถูกต้องได้แล้วได้แล้วและนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นการมารีวิวลิปนะคะทุกคนเป็นแบรนด์ for you too นะคะทั้งหมด17แท่งของน้องฟิวนะคะแล้วก็ลิปทั้งหมดที่น้องฟิวมีตอนนี้นะคะมีทั้งหมด84แท่งด้วยกันนะคะก็รีวิวไปแล้ว17แท่งเดี๋ยวที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะทุกคนว่ามีลิปอะไรประมาณไหนบ้างแต่คือบอกเลยนะว่าเยอะมากเยอะมากนะคะทุกคนไม่แน่ก่อนสิ้นปีอาจจะมี100ขึ้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวรอดูกันด้วยนะคะว่าน้องฟิวเนี่ยจะมารีวิวลิปแบรนด์ไหนและหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย